ีขนุนสวัสดีค่ะแม่นายอีปึกกูก็ลูกพญานาคมึงเหตุใดรังเกียจเหยียดฉันกูปานนี้แต่มึงล่มเรืออีหนูแดงก็อีหนูแดงมันจะแย่งพี่ไปสักกูพี่เหมือนต้องเป็นของมึงคนเดียวหรือเธอเกิดมาเพื่อฉันฉันเกิดมาเพื่อเธอใช่เหรอเล่นเดียวกันเหรอเพลงอะไรกูนึกสดเดียวกูก็สตันเฮ้ยเล่นเดียวกันเหรอหน้ามึงกูกำลังนึกว่าร้องเพลงอะไรวะส่วนกูก็นึกเนื้อเพลงให้ก่อนเข้ารายการก่อนแต่งตัวแบบนี้ยังไงวันนี้คุณผู้ชมแฟนๆรายการโอ้บันเทิงเตรียมรับชมเลยวันนี้ความบันเทิงไม่ธรรมดาเพราะว่าแต่งตัวมาแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องห้องหุ่นผีตะเคียนไม่ใช่เออนึกออกแล้วก็คือเรื่องหมายถึงเรื่องพรหมลิขิตอ๋อซึ่งเป็นภาคต่อของบุพเพสันนิวาสค่ะคุณผู้ชมค่ะเออซึ่งก็คือสิ้นสุดการละครแล้วเนาะเพื่อแม่นายหน่องธนาเอ้ยหน่องธนาใช่หน่องหลุนโนจ้าหน่องธนาเนี่ยเขาเก่งนะหน่องพี่หน่องพี่หน่องธนาเนี่ยเขาเก่งนะหน่องหลุนโนจ้าเออนำทีมพี่โป๊ปแล้วก็เบลล่าเนี่ยนะคะมาอ่านบทพรหมลิขิตกันพร้อมเดินหน้าฟิตติ้งเร็วๆนี้วันนี้เราก็เลยเอาบรรยากาศการอ่านบทอะไรกันก่อนที่จะเขาเรียกว่าการแบบว่ารับแบบลองอ่านเพื่อเป็นการแบบดูเคมีดูไปกันอะไรถูกเราทั้งผู้จัดทั้งนักแสดงเขาก็คอมาคุยกันเรามาดูว่าบรรยากาศของการอ่านบทเรื่องพรหมลิขิตครั้งนี้จะเป็นไงเดี๋ยวจะฟินเหมือนตอนที่บุพเพสันนิวาสออหรือเปล่าเราไปดูการละเกตกันค่ะการละเกตบุ้มบุ้มบุ้มการละเกตบุ้มบุ้มบุ้มการละเกตบุ้มบุ้มห้ามหน่อยห้ามเราจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยห้ามหน่อยรายการนี้ไม่มีใครห้ามใครค่ะคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วพี่โป๊กกับเบลล่าพี่โป๊กกับเบลล่านี่ไหมมอสเห็นไหมเห็นไหมส่วนชอบเหรอไอ้จอยไอ้จอยไอ้จอยจิ๋มไม่แจ๋วไม่มีใครเบอร์หลังผมเลยเหรอเบอร์ยังไงเขาแซวไว้ตั้งแต่เริ่มเลยนะคุณผู้ชมคิดถึงตัวละครเหล่านี้อ่ะเราเล่นละครกันไม่ได้เนอะมันจริงเกินไปมันจริงเกินไปมันจริงเกินไปเดี๋ยวคนเห็นพี่ใส่ดีไม่ได้นะอันนี้เขาแบบอันนี้เขาแบบยังไงเดี๋ยวคนเขากำลังจะรู้สัมภาระแล้วเหรอหล่อนเออาร์หล่อนก็จะให้รู้ก็เพราะว่าเดี๋ยวคนเห็นเขาอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องราวความรักของกาละเกดแล้วก็พี่หมื่นน่ะลึกซึ้งขึ้นหรือเปล่าฉันเดาไม่ออกแต่คิดว่าอาจจะต้องมากวาดเรตติ้งเหมือนเดิมฉันว่าต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีลูกเพราะว่าเนี่ยเหมือนฟีลตอนเนี้ยเหมือนกำลังจีบกันแบบรักกันหวานแหววถูกต้องแล้วเขาบอกว่านักแสดงที่อยู่ในตอนบุพเพสันนิวาสนะคะอย่างพี่ซูซี่สุศิลานะคะแม่แอลอัมพาพี่นุ่นละมิดานะคะพี่หยาจันดาพี่จุ๊บแจวิมลพันธ์แล้วก็โมดวิสรุตนะคะก็ยังคงอยู่ในภาค2หรือว่าพรหมลิขิตนี้ด้วยละครเดิมถูกเขาบอกว่าฝีมือเนี่ยก็คือฝีมือเก่าแต่ก็คือความสดใหม่ของเรื่องนี่คือแบบบทใหม่ปรับใหม่ไปดูกันต่อเลยมั้ยถูกป่ะอุ๊ยเคมีอ่ะนี่พี่หยาพี่นุ่นคิดถึงตัวละครจังเลยอุ๊ยพี่ซูซี่สวยพี่ซูซี่สวยหน้าสดจะสวยเนาะเอาสิพรหมลิขิตจักนำพาให้เรามาพบกันคุณผู้ชมอยากดูจริงๆฉันอยากให้มีภาค2ไวๆตั้งแต่จบบุพเพสันนิวาสเธอคิดว่าจะฟีเวอร์อีกไหมรอบเนี้ยฉันคิดว่ามีโอกาสก็คือทะลุแมสไปเลยทะลุโควิดไปเลยฉันว่าไม่แปลกหรอกเพราะว่าทีมเดิมเขาก็ทำดีถ้าใช้ทีมเดิมแล้วเสริมทัพมากขึ้นนะแต่ฉันเชื่อมันในฝีมือพี่น้องอะใช่ฉันเชื่ออ่ะ ฉันไม่ชอบที่เราเข้ากันเท่าไหร่เลยอะหรอเราไม่ชอบหรอเราต้องตบตีกันหรอฉันอยากให้เราออกมาทำงานด้วยกันไม่ดีแล้วก็รายการมันก็ปัดตกไปเธอแช่งอีกแล้ว ฉันว่าฉันเลิกแช่งแล้วรายการเนี้ยฉันเปลี่ยนเป็นคนแช่งเบรกที่2ค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบว่าต้นอาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วก็เสิร์ฟเพลงเพ้อๆกันดีกว่าพี่พายโยกย้ายสัตว์สะโพกโยกย้ายกันหน่อยเราไปเจอตัวเด็ดตัวท็อปของวงการเพลงเออ
เรียกได้ว่าเขาโคจรมาทำงานร่วมกันครั้งนี้อย่างใครคะพี่ดังพันกรและศาสตรกรพรชัยทายวิไลชัยประสิทธิ์ถูกต้องผิดถูกไม่รู้ถ้าผิดฟ้องได้เลยนะคะนั่นมันชื่ออัลบั้มเขาไม่ใช่หรอรวมกับพี่มอสปฏิภาณไหวพริบปัทวิกาอ๋อล็อกแน่นอนไว้ด้วยรักและปะทูพี่ดังพันกรและพี่มอสปฏิภาณค่ะใช่เขาบอกว่างานนี้ไม่แผ่วเลยนะคะเพราะว่าผลงานล่าสุดเนี่ยพี่มอสเนี่ยก็ได้โคจรนะคะมาร่วมงานกับพี่ดังพันกรนะคะจรดปากกาแต่งเพลงดังเดิมเดอะคลาสสิกเป็นศิลปินที่เรียกว่ามากฝีมือทั้งคู่อ่ะพี่พายคือฉันอ่ะเป็นแฟนคลับทั้งคู่เพราะว่าชอบทั้งพี่ดังทั้งพี่มอสแต่เนี่ยพอมาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยแกเข้าใจปะตำนานมาเจอกันปึ้งเกิดเป็นมหาตำนานฉันคิดว่าหลังจะเล่นโกโก้ครับมีติงด้วยติงมันติงขึ้นมาเนาะเออชื่อเพลงที่พอที่สุดในโลกเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มนี้ของพี่ดังพันกรนะคะที่มาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าความเซอร์ไพรส์จัดเต็มแน่นอนไปคุยกับเขาหน่อยไหมเผื่อเขาจะเผยให้เราดูหน่อยถูกต้องเรามีมาคุยวันนี้แล้วก็เรามีเบื้องหลังมาให้ดูด้วยอุ้ยไปชมกันเลยค่ะไปจ้ะสวัสดีครับเป็นโปรเจกต์นี้ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในอัลบั้มสายสกอร์สัมพันธ์ซิงเกิลไทยประเสริฐนะฮะซึ่งก็เป็นอัลบั้มซิงเกิลที่2นะครับผมอัลบั้มล่าสุดอัลบั้มล่าสุดเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังเติมซึ่งได้รับเกียรติจากซุปเปอร์สตาร์นะฮะที่ยังนับถือมากแล้วก็รู้จักกันมานานพี่มอสสันติพานนะครับยินดีมากครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าไม่คิดว่าคือเห็นพี่มอสตั้งแต่เด็กๆเลยยังไม่ได้เข้าวงการเลยนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันนะครับผมคือก็ดังเขาให้ผมเป็นนักร้องรับเชิญก็ยินดีคือก็อย่าเรียกว่ารับเชิญกันดีกว่าฮะโอ้โหพี่มอสร้องทีมันเป็นเพลงนี้คือเชิญเป็นดูเอ็ดฮะโอ้โหดูเอ็ดใช่ครับไม่ถึงกระนั้นแล้วก็มีฟีเจอริ่งที่หนึ่งลงเวทด้วยครับนะครับก็เป็นเพลงชื่อว่าดังเดิมคือจริงๆมาทำความฝันให้เขาคืออัลบั้มล่าสุดเนี่ยคือผมว่าผมให้เห็นเขาทำมานานแล้วอัลบั้มชุดเนี้ยแล้วก็คือเป็นเขาฝันแล้วก็วาดภาพไว้หลายๆอย่างครับผมก็มาเติมความฝันให้เขาทำให้ฝันของเขาสำเร็จคือเราก็ใช้พี่ต้นซึ่งเป็นสุวัชชัยนะฮะเป็นคนทำทำนองนะครับซึ่งเป็นคนที่เขียนเพลงคนที่เขียนเพลงคืออะไรของพี่มอสด้วยนะครับตัวเองก็ยังไม่เคยร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็พี่ต้นเองเขาก็จะเหมือนกับนั่งหาสมการดังกับพี่มอสนะครับว่าพี่มอสดนตรีเป็นอย่างนี้นะดังเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มาเมิร์จกันแล้วก็มาเจอกันตรงกลางให้มันได้รสชาติที่เป็นดังกับพี่มอสก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งด้วยเพราะว่าพี่มอสก็เป็นคนที่จริงๆก็ดังเป็นคนที่ส่วนใหญ่ว่าแล้วนางจะชวนใครมาร้องด้วยส่วนใหญ่จะโดนปฏิเสธหมดนะอันนี้พี่มอสถือว่าเป็นคนแรกที่ยินดีไม่ปฏิเสธนะครับก็อาจจะด้วยความเกรงใจนะฮะไม่คือน้องดังเนี่ยก็เห็นมาตั้งแต่เขาเด็กๆยังไม่ได้เข้าวงการอย่างที่เขาบอกนะครับก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เหมือนเขาแบบมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นเราก็ทำงานเราก็ไม่ได้ตอนไหนพี่อะไรนะตอนไหนพี่ตอนที่ดังเนี่ยเขาไปที่แกรมมี่มาก่อนเขาไปนั่งคือตอนนั้นเขาอยากจะเป็นศิลปินนะครับเราก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เจอเขาแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นน้องดังพอวันนี้เนี่ยเขาเชิญผมมาเป็นนักร้องเพลงนี้ฮะผมก็ยินดีอยู่แล้วคือดังเขาน่ารักครับก็ขอบคุณพี่มอสด้วยเพราะว่าจริงแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกันนะฮะแล้วก็เพลงก็ได้พี่หนึ่งนรงวิทย์นะฮะเป็นผู้เขียนเนื้อนะฮะก็มาให้เกียรติมาเขียนเพลงนี้ด้วยก็นางกับพี่หนึ่งเดี๋ยวไปฟังพี่หนึ่งก็ได้ว่าพี่หนึ่งจะไม่เพราะนางบอกพี่หนึ่งว่างานนี้พี่มอสดังร้องด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะไปฟังดูแล้วกันว่าจะดังเดิมขนาดไหนครับจะดังเดิมๆอะไรยังไงก็ต้องติดตามนะครับก็จริงจริงแล้วเนื้อหานะครับก็ผมว่าเป็นเนื้อหาที่น่าจะมีเรื่องราวของหลายๆคนที่พอฟังแล้วมันจะแบบอาจจะไปโดนเรื่องราวของใครบางคนที่แบบกำลังมีประสบปัญหาอะไรแบบนี้อยู่หรือแบบกำลังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับก็จริงแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ค่อนข้างไปในเชิงบวกนะฮะใช่ครับแต่ว่า มีน้องๆหลายคนถามทีมงานถามว่าตอนที่พี่มอสร้องเพลงนี้พี่มอสนึกถึงอะไรอยู่ฮะจริงๆมันเป็นได้
จริงๆเป็นได้หมดทั้งบวกทั้งลบนะครับคือแล้วแต่ว่าใครอยู่ในโมเมนต์ไหนแต่ว่าลองฟังดูนะครับอาจจะโดนใจใครหลายคนครับเป็นยังไงบ้างครับพี่พายสำหรับตำนานของพี่พายทั้งสองคนตำนานชอบมากชอบมากในฐานะแฟนเพลงรู้สึกยังไงคะที่เขาทั้งสองคนเนี้ยหันมาร่วมงานกันในครั้งนี้รู้สึกดีใจด้วยแค่นั้นแหละก็ดีใจไงใจพูดอะไรมากกว่านี้อีกอะก็ดีใจไงแล้วนั่นคือความรู้สึกของพี่นางแล้วก็พี่หมอที่เอาเรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้แล้วกันเนาะพี่ปายอ่ะช่วงที่3ค่ะเมื่อกี้เราก็ฟังสัมภาษณ์ไปแล้วรู้สึกหิวแล้วตอนนี้เธอตกดึกนึกเราอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆเธอชอบทำอะไรเธอบอกผ่านกล้องเลยเหรอว่าเธออยู่คนเดียวจังหวะนี้เพลงตื่นดื้อ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 ฉันก็ไม่ได้จะโปรโมทอะไรฉันแค่จะถามว่าปกติเธอทำอะไรถ้าอยู่คนเดียวฉันเหรออ่านหนังสือฉันอยากได้เครื่องดื่มอะไรเย็นๆแบบน้ำเก๊กฮวยอย่างนี้น้ำเก๊กฮวยได้แต่การจะกินอะไรแบบเครื่องดื่มตอนค่ำๆดึกๆนี่มันก็จะมีกับแกว่าไปเดี๋ยวมาว่าไปเป็นไงอ่ะวันนี้เราก็เลยมีกับแก้มมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วก็พี่พายไงคะอุ๊ยรู้ใจน้องสาวไหมน่ารักตลอดเลยอ่ะเป็นไงคะวันนี้ตอแหลจะได้กินไหมวันนี้นะคะก็เอากับแก้มให้น้องพี่พายนั่นก็คือแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยอันนี้คือไม่ต้องเป็นกับแก้มก็กินได้เพราะว่ากินกับทอดแล้วกินกับข้าวก็อร่อยถูกซึ่งอันนี้ก็คือสูตรของคนพะเยาแท้ๆเลยนะจริงหรอถูกเขาส่งตรงมาให้ฉันเป็นคนชอบกินแหนมมากคือรู้ป่ะเออแหนมอะไรแหนมแหนมกระดูกแหนมปลานิ่มว่ะแหนมปลายนอะไรเขาเรียกอะไรช่วยบอกหน่อยตากล้องเข้าใจป่ะมุกมันอ่ะเออแหนมต้มจิ๋วอ๋อต้มไม่ฉันชอบกินแหนมกระดูกเพราะว่าพ่ออ่ะชอบทำให้กินเออฉันก็เลยชอบมากถูกต้องอันนี้ก็เป็นแหนมของป้าพันธ์นะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของพี่นักข่าวบันเทิงในองค์การเราเธอรู้จักพี่โบกัสซุปตาวันนี้พี่โบกัสก็ส่งแหนมมาให้เราถึงครบชั้นลึกเลยค่ะโลดอยากกินชอบกระดูกอ่อนกรุบกรุบเอองั้นเดี๋ยวไปฟังพี่โบกัสกันค่ะสวัสดีค่ะรายการแฟนๆโอ้โหบันเทิงนะคะทางครบชั้นลึกนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เนี่ยขออนุญาตเป็นแม่ค้าหน่อยละกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยเขาเรียกว่าแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนนั่นเองค่ะนะคะซึ่งแหนมเนี่ยมีที่มานะคะจากต้นตำรับของคุณยายนะคะสู่คุณแม่ซึ่งแบรนด์นะคะชื่อแบรนด์ว่าซุปตาแหนมคุณนายค่ะนะคะซึ่งแหนมเนี่ยแหนมโฮมเมดสดสะอาดอร่อยไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ใส่ดินประสิว1ถุงแบบนี้มีขนาดครึ่งกิโลนะคะราคา200บาทขนาดครึ่งกิโล200บาทและของเราเนี่ยบอกได้เลยนะคะการันตีในเรื่องของรสชาติอร่อยมากๆเราเป็นแหนมโฮมเมดนะคะที่คัดสรรในเรื่องของเนื้อหมูคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบการผลิตและที่สำคัญการันตีในเรื่องของความอร่อยจริงๆนะคะพอเวลาที่เราทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะแหนมหมูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะนะคะนี่ไงของเราเป็นสูตรคนพะเยาด้วยค่ะนะคะนี่บอกได้เลยว่าทุกคนทานต้องติดใจเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของฝากพอสำหรับการเอาไปรับประทานนะคะเอาไปแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองค่ะแบบนี้เนี่ยไม่สั่งไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะนะคะหรือว่าถ้าใครอยากสั่ง2ถุงแบบนี้เนี่ย2ถุง1กิโลเราคิดเพียงแค่350บาทหากคุณสนใจสามารถโทรศัพท์มาสอบถาม0909249556หรือว่า LINE นะคะ LINE โบกัสซุปตาเข้ามาดูในแฟนเพจได้นั่นเองค่ะนะคะก็แหนมคุณนายนะคะบายโบกัสซุปตานะคะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนนะคะเราใช้เนื้อกระดูกอย่างดีฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงแหนมคุณยายไม่ใช่แหนมคุณนายพูดผิดเลย ตกลงจะนายหรือยายแหนมคุณนายบายป้าพันธ์ใครที่ชื่นชอบเมนูแหนมเอาไปทอดกินข้าวเสร็จแล้วเอาไปยำนะเอาไปทำกับแกล้มโอ้โหหักหลายลูกโดดหน่อยเนาะลูกโดดหน่อยลูกโดดแต่ว่าลูกที่มันกระโดดลงไปใช่ไหมหมายถึงพริกหมายถึงมิดพริกกระเทียมก็เล่นแบบอีหมูอีหมาแต่หล่อนก็เล่นใหญ่นะใช่เพราะเราเข้ากันแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าไม่มีดินประสิวไม่ใส่สารกันบูดโฮมเมดล้วนๆทำแบบสะอาดถูกสุขลักษณะสะอาดสมัยถูกลักษณะถูกหลักอนามัยถูกต้องและที่สำคัญเขาไม่ได้มีแค่แหนมกระดูกนะที่พี่โบกัสเขาพูดถึงก็จะมีแหนมตุ้มจิ๋วด้วย
ตูสาไปแล้วนะไม่คุณมุกมองจากจุดสกัดแล้วก็มันเป็นมุกมันเป็นมุกบอกคุณผู้ชมมันเป็นมุกพี่โบกาเขาว่าไงนะพี่โบกาบอกว่ามันยังมีแบบแหนมตุ้มจิ๋วอะไรอย่างงี้ด้วยมีหลายแบบไม่ได้แค่มีแค่กระดูกถูกต้องฉันน่ะเคยชิมมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้น้องพี่พายที่กรมชลึกให้น้องพี่พายได้ชิมด้วยอุ๊ยเปรี้ยวปากอยากทานแล้วเดี๋ยวรอทานถูกต้องแล้วก็ป้าพันธ์เนี่ยคือคุณแม่ของพี่โบกัสแหละเออขอบคุณป้าพันธ์แล้วก็พี่โบกัสด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่นำเสนอสิ่งดีๆให้คุณผู้ชมแล้วก็เราวันนี้ต้องบอกว่ามีแต่เรื่องดีๆเราก็ยังคงคอนเซปต์ความโอ้โหนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องทำท่าโอ้โหบันเทิงใหญ่ขึ้นทุกวันวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเพราะว่าดึกแล้วหิวไปกินแหนมก่อนกินแหนมส่วนแต่พูดถึงเธอก็มันแหนมละพันๆนะใบตองอุ้ยคุณผู้ชมใบตองหรอว่ามันมีแต่คนบูลลี่อ่ะรักหรอกตึงหยอกเล่นวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาเดิมจันทร์พุธศุกร์เวลา 4:00 นตรงนะคะทางช่องทางออนไลน์ของคมชัดลึกแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribeทุกช่องทางของคมชลึกไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะก็คือถ้าไม่อยากดูก็เปิดทิ้งๆไว้เหอะเพราะเราต้องการยอด1ล้านวิวค่ะเฮ้ยพูดกันตรงๆพอกันตรงๆโอเคค่ะคุณผู้ชมทำให้มันหน่อยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ